สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใส่กระดาษนะครับสำหรับปรินเตอร์ตระกูลดอทเมทริกนะครับซึ่งกระดาษนะครับที่สามารถใช้กับพวกเครื่องดอทเมทริกได้นะครับก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับอย่างแรกนะครับก็คือกระดาษ A4 และกระดาษนะฮะต่อเนื่องนะครับหรือที่มีปลุกนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยใช้อยู่ประจำนะครับก็คงจะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าใครที่จะเข้ามาดูเป็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้นะครับการใส่สำหรับ A4 นะครับก็ต้องมีถาดนะครับถาดตัวนี้นะครับจะเป็นถาดรับกระดาษ A4 นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของโหมดตรงนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับการปรับโหมดตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษ A4 นะครับก็ต้องปรับให้ถูกต้องนะเมื่อปรับถูกต้องนะครับจากนั้นถึงจะสามารถใส่กระดาษ A4 เข้าไปได้นะแต่สำหรับบางท่านนะครับจะใช้2กระดาษในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับท่านจะต้องปิดเครื่องนะครับและปรับโหมดจากนั้นค่อยเปิดเครื่องนะครับจะไม่สามารถนะครับที่จะเลื่อนนะครับแล้วก็สั่งปริ้นได้นะนี่จะเป็นคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับสำหรับ A4 นะครับก็จะใส่ได้โดยง่ายนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็ถ้าเครื่องเปิดอยู่นะครับก็จะเป็นการดูดกระดาษเข้าไปถัดมาครับในเรื่องของการใส่กระดาษต่อเนื่องนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับการใส่กระดาษต่อเนื่องนะครับมีข้อสำหรับมือใหม่นะครับให้สังเกตนะครับว่าแผ่นใดนะครับเป็นแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกนะครับจะต้องคว่ำลงนะครับจากนั้นนะครับให้เปิดนะครับฝั่งออกมานะเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับออกมาจากนั้นใส่กระดาษเข้าไปตามปลุกครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทดลองนะครับอาจจะหมุนนะครับแต่นะครับถ้าเกิดหมุนไม่ได้นะครับแสดงว่าท่านปรับโหมดผิดอยู่ก็ต้องดำเนินการปิดเครื่องนะครับและปรับโหมดนะครับให้ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเปิดเมื่อปรับโหมดเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับจากนั้นอาจจะลองใช้มือหมุนก่อนก็ได้นะครับหรือจะกดโหลดกระดาษเข้าก็ได้นะครับนะเรียบร้อยครับสำหรับการใส่กระดาษนะครับเทคนิคนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าในการเปลี่ยนโหมดกระดาษจะต้องปิดเครื่องและเปิดใหม่ทุกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ